สวัสดีครับสวัสดีค่ะเจอกับเราอีกแล้วนะคะ Variety on TV ค่ะวันนี้เนี่ยเราออกอากาศกันสดๆอีกแล้วครับผมนะคะเจอกันวันนี้อ้อนพนิตารายงานตัวค่ะโกซ่าทารองครับผมใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเจอกับเรามีความไม่ธรรมดามาฝากกันทำไมฮะชยามิชัยมาเยี่ยมรายการเราเหรอฮะไม่ใช่จะบอกว่าวันนี้เนี่ยนะคะห้องสตูของเราจะต้องแบบว่าขับแคบใช่ฮะเพราะว่าพิธีกรสาวเราตัวใหญ่มากนะฮะขอบคุณมากค่ะจะไปฟิตเนสด่วนเลยนะคะวันนี้เห็นบอกว่าจะไปหลายเดือนแล้วนะแต่ก็ไม่ไปสักทีก็รอพี่โก้อยู่ไงอ๋อเหรอนะครับผมนะคะอยากจะแสดงความคิดเห็นอะไรวันนี้มีเอสเอสหรือเปล่านะฮะส่งมาทาง4221227นะครับใช่แล้วละค่ะนะคะจะฝากคำถามอะไรก็ได้อยู่กับศิลปินของเราในวันนี้ใช่ครับผมขอเกริ่นนำร่องก่อนละกันนะฮะครับผมศิลปินในวันนี้ไม่ต้องบอกเลยนะคะเป็นกลุ่มนักดนตรีนักร้องนะคะน้องใหม่ที่ไฟแรงความสามารถนี่ก็ขั้นขีดสุดเลยนะคะเสียงร้องไม่ธรรมดาจริงเปล่าบอกได้เลยว่าใครที่ชมรายการของเราอยู่นะฮะไม่ว่าจะเป็นแว้นบอยสกอยเกิร์ลสาวซ้ำน้อยบ่าวไทยบ้านเนี่ยฮะที่ชมเลยฮะที่เห็นว่าคำมันคล้องไงก็เลยจับมาใส่ด้วยกันอ้าวเหรอเออนี่มีแอบหัวร้อนด้วยพออย่างฮะวันนี้หลายคนเนี่ยอาจจะเกาะจออยู่แล้วนะคะเอาเป็นว่าต้อนรับเลยดีกว่าครับผมต้อนรับสำหรับวง22 Celsius ด้วยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้มีแต่หนุ่มๆเอาใจเราเลยทีเดียวนะครับผมนะฮะดูผมนี่หมองไปเลยหมองไปเลยหมองคล้ำเลยทีเดียวนะคะวันนี้ก่อนอื่นอยากให้แนะนำตัวก่อนกันนะเริ่มต้นจากฝั่งนี้เลยครับผมชื่อชิวครับร้องหนักครับน้องฉายาเล่นกีตาร์โดนครับชื่ออะไรชื่ออะไรกันนะชื่อฉายาเล่นกีตาร์ฉายาฉายาโอ้โหนึกว่าแบบว่าเป็นฉายาอะไรอย่างนี้นะด้านหลังโดมพระกองครับโดมกลองครับผมออฟอัปเดตครับผมโอ้โหเดตนี่ครับผมนะคะโอ้โหนี่หลายคนเนี่ยนะคะต้องเกาะจอเลยนะคะหรือว่าใครอยากจะชมสดๆนะคุณสามารถคลิกได้ผ่านเว็บไซต์ของเราค่ะที่ www.kunkunburi.co.th คลิกไปที่ไหนเอ่ยนี่เลยฮะทาง www.kunkunburi.co.th นะครับผมเข้าไปในเว็บของเรานะฮะ3นาทีก็สุกแล้วครับผมไม่ใช่ไม่ใช่เข้าไปที่ทีวีออนไลน์นะคะก็จะชมกันสดๆตอนนี้ด้วยครับผมค่ะแนะนำตัวกันไปแล้วนะคะก็คือเดี๋ยวรอถามความรู้สึกนิดนึงที่มาเยี่ยมรายการของเราดีมากครับที่มีให้การตอบต้อนรับดีเป็นกันเองมากครับผมทำใจมากครับค่ะหนุ่มชายาผมก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยครับโอ้โหรุ่นพี่เอาวงดนตรีอย่างพวกผมมาออกรายการก็ขออนุโมทนาครับผมตาหนุ่มโดนมั้งครับยินดีมากครับผมปลื้มมากกับต้อนรับของที่นี่ครับครับผมครับผมก็เข้าอร่อยดีครับที่สุดยอดจริงครับที่นี่เขาดีครับผมแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าพวกเราต้อนรับอย่างนี้สำหรับศิลปินทุกท่านที่มาเยี่ยมเยียนรายการของเราใช่แล้วนะคะเมื่อสักครู่นี้เห็นบอกว่าเพิ่งจะออกจากขึ้นวิทยุด้วยไปสัมภาษณ์มาแล้วเป็นไงบ้างคะความรู้สึกสนุกสนานบรรยากาศสนุกมากครับมีเจสู้ฮกสู้ฮกของเราเก่งมากครับผมนะฮะเดี๋ยวเราถามดีกว่านะคะว่ามารวมตัวเป็น22 Celsius ได้ยังไงใครเป็นตัวแทนก่อนด้านหลังเลยผู้ใหญ่สุดอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองก็ตอนแรกก็ประกวดดนตรีกันมาครับผมอยู่มหาลัยเดียวกันคณะเดียวกันครับทั้งหมดเลยครับเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันครับผมอยู่มหาชัยมหาชัยอ๋อนะครับนึกว่ามหาละมหาชัยอย่าน้อยใจไปเหมือนก็ไม่ถูกเป็นยังไงฮะลองเล่าให้ฟังนิดนึงเรียนมหาลัยบูรพานะครับครับผมสาขาดนตรีและการแสดงเป็นดนตรีสากลก็คือทุกคนสี่คนเนี้ย
เล่นดนตรีหมดเลยครับนี่ก็กีตาร์กองก็กองเด็กก็เด็กครับก็ร้องก็คือมาตรงสายก็ดีก็คือเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วรู้จักกันอยู่แล้วเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องครับอ๋ออันใครดูเยอะสุดผมกับพ่อครับอยู่ปีอะไรคะตอนนี้ก็เราย่างเพราะปีเจ็ดนะเราปีแปดมักสุกเลยนะเลยปีอะไรฮะมีตอนนี้เรียนอยู่ปีอะไรผมเจ็ดนะครับไม่ครับคือยังไม่ทำจบครับคือมาทำเพลงกันก่อนครับแต่ว่าสองคนนี้ยังเรียนอยู่ด้วยจบแล้วก็จบแล้วจบทั้งคู่เลยเพิ่งจบเนี่ยครับเพิ่งจบไปเมื่อเดือนตุลาคมนะคะก็มีเวลาทำงานตรงนี้เต็มที่ด้วยนะคะเราเป็นคนจังหวัดเดียวกันไหมคนละจังหวัดครับคนละจังหวัดเลยลุงคิวนี่คนจังหวัดอะไรครับชางเชิงเซาครับชางเซาผมจะมาจากขอนแก่นอ๋อขอนแก่นระยองครับผมระยองนะชลบุรีครับชลบุรีโอ้โหคนละจังหวัดจริงๆเออใช่แต่กระแหงกันเลยก็มารวมตัวกันนะฮะหลายคนอาจจะอยากจะทราบถึงชื่อวงเทรนดี้ทูคิวเสียด22องศาเลยไม่ต้องลืมด้วยจะบ้าอะไรชื่อวงนี้ใครเป็นคนตั้งมีที่มายังไงบ้างก็คือว่าชื่อวงที่2องศาครับก็คือวงเราเนี่ยครับมันเป็นเพลงที่แบบฟังแล้วเย็นสบายสบายครับก็เลยตั้งที่22องศาแล้วก็เลข22องศาเนี่ยครับมันเลข22เนี่ยเป็นเลขมงคลประจำวงครับก็เลยนำชื่อนี้มาใช้ก็คือไปตรวจดูเลขมงคลครับครับนี่เขาแบบว่าลึกซึ้งนะมีโหราศาสตร์เกี่ยวข้องด้วยมีโหราศาสตร์มาแบบว่าผูกพันด้วยนะครับผมแต่ถ้าพูดถึงถ้าจะให้เย็นกว่านี้เนี่ยน้องว่า18องศาที่มันเย็นกว่า8เลยเหรอนี่กำลังแบบว่าตกหัวเลย22กรัมพอดีไม่ร้อนไม่หนาวนะคะอาจจะเราไปเบรกกันสักครู่นึงดีกว่านะคะเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีอะไรดีๆนะคะสำหรับศิลปินกลุ่มนี้รอคุณอยู่แล้วก็รวมถึงซิงเกิลใหม่ล่าสุดที่นำมาฝากด้วยพักกันสักครู่เดียวค่ะกลับมาWe'll be right back.
บริษัทคนธนบุรีจำกัดผู้นำในมิติใหม่ของการท่องเที่ยวคุณภาพเสนอ5โปรแกรมการท่องเที่ยวแบบไปกลับในวันเดียวเที่ยวเชิงพุทธะรับเทศกาลปีใหม่ไหว้พระ9วัดนมัสการ9มงคลทั่วฝั่งทนในวันเดียวเที่ยวพุทธารามงดงามพระปฏิมาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมสิริมงคลชีวิตตลอดปีไหว้มังกรก่อบุญเทียมฟ้าแก้ชงตรงตำราสักการะเทพมังกรย้อนตำนาน3ถิ่นดังไปกลับใน1วันหัวเยาวราชท้องฉะเชิงเซาหางจันทบุรีโอมสีคเนสายะนมหะสักการะพระพิคเนศเทศกาลปีใหม่ไทยช่วงสงกรานต์การงานสำเร็จการเงินรุ่งเรืองชีวิตรุ่งโรจน์ไหว้พระลอยน้ำห้าพี่น้องย้อนตำนานกรุงศรีพึ่งบุญบารมีพุทธพันจะภาคีวารีปาฏิหาริย์อิ่มบุญเบิกบานรับเทศกาลวิสาขะไหว้พระแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์หรืออิทธิฤทธิ์สามปางเดินทางสามถิ่นกินเจถือศีลละบาปรับบุญห้ามงคล5เทศกาลเที่ยวไม่เหมือนใครอบอุ่นปลอดภัยมั่นใจทุกที่กับบริษัทคนธนบุรีจำกัดโทร02801-3211-14ทั้งปีเลยทั้งปีทั้งปีตลอดเวรทั้งปีจะไปที่ไหนก็บอกสิคือสบายทั้งปีบริษัทคนธนบุรีจำกัดเราจัดไทยอบอุ่นมั่นใจมือกลางอีสานตายเที่ยวสบายเที่ยวสบายจะไปที่ไหนก็บอกมาทริปไหนๆก็อบอุ่นมั่นใจไปได้ทั้งปีกับบริษัทคนธนบุรีจำกัด02801-3211-14โทรหาเราสิคะไม่ขอได้เป็นที่สูงก็รู้ว่ายังไม่ใช่แค่จะมีเสียงหนึ่งในใจเพื่อไว้กันก็พอความรักไม่มีสักสีให้สั่งฉันยอมเพื่อได้หมดทุกอย่างจะลองเป็นคนรักเธอคนไร้อันดับคนไร้อันดับนะคะไม่ขอเป็นคนที่หนึ่งเพราะฉันชอบกินข้างใต้สองทำไมอ่ะโคเวอร์ครับพี่พยายามที่จะโคเวอร์นะให้มันเข้ากันไม่เข้ากันนะคะไม่เข้าเอาว่าเดี๋ยวมาคุยเพลงนี้ดีกว่านะคะเนื้อหาเพลงนี้เป็นยังไงบ้างใช่เพลงนี้เนื้อหาเพลงนี้นะครับเหมือนกับว่าผู้ชายไม่ใช่ผู้ชายครับใครก็ได้ที่แอบชอบคนคนหนึ่งแต่รู้ตัวว่าด้อยกว่าแบบว่าแอบชอบคนที่อยู่สูงกว่าเราอะไรนะครับคือทำยังไงทุกวิถีทางเรารู้ทั้งรู้ว่าความรักเราไม่มีทางสมหวังแน่นอนครับก็เลยทำให้ทุกอย่างเหมือนในท่อนเพลงท่อนหนึ่งจะมีร้องว่าความรักไม่มีศักดิ์ศรีเลยสาวเลยฟังให้ฉันยอมทีเรื่องของทุกอย่างครับผมความรักไม่มีศักดิ์ศรีนะฮะแต่สามารถสั่งแท็กทูได้โอเคพี่ขอบคุณมากครับก็คือทำทุกอย่างถึงแม้สุดท้ายแล้วจะไม่สมหวังก็ตามเราก็จะยอมเป็นคนนั้นดับต่อไปครับผมความหมายลึกซึ้งนะใช่ใช่นะนี่ช่วงนี้เรามีอะไรมาให้ศิลปินเราเล่นมีอะไรเอ่ยนี่เลยครับแก้วนี้ไม่ธรรมดานะลูกเต๋าใช่ครับผมนะใช่ครับผมนี่แหละครับเป็นเกมปริศนาของเรา จะให้ศิลปินที่มาเยี่ยมเยี่ยมรายการของเราบอกได้เลยว่าเทปนี้เทปพิเศษของแล้วก็เป็นเทปแรกที่เรามีอะไรนะเกมให้รู้สึกเกมปริศนานะฮะถ้าคุณล้วงเนี่ยคุณต้องทำตามในไข่พิเศษของเราอันนี้จะมีอะไรตื่นเต้นล้วงไข่ลองของนะฮะบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาจริงเปิดใครจะเป็น
ตัวแทนตัวแทนครับผมนะขอให้คุณโชคดีคะแนนไม่ดีนี่แบบว่าโทษคนเดียวเลยเนี่ยใช่ฮะแต่ไม่ได้เอาละฮะพี่ว่า6เองครับผมนะฮะเจ็บเลยไปแล้วครับผมโอ้โหครับผมให้ร้องเพลงนี้ครับผมคุกเข่าคุกเข่าเลยนะครับไม่ใช่ร้องเพลงคุกเข่าให้ร้องเลยครับครับผมฉันกำลังขอร้องอ้อนวอนจะอย่าไปทิ้งตัวลงคุกเข่ากอดขาเธอเอาไว้เพื่อต้องสองมือจึงกลับล้างเธอโปรดอย่าไปมันคงไม่มีประโยชน์ถ้าคนมันหมดใจโอ้โหนี่จะเรียนอะไรเนี่ยน้องอ้อนฮะไม่ได้หรือเปล่าเอองั้นเอาอีกสุดท้ายแล้วสุดท้ายเลยโอ้โหแกะเองเลยทีเดียวแกะเลยฮะขอให้คุณโชคดีครับขอให้คุณโชคดีครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นเลยนะครับว่าเขาจะได้เกมปริศนาอะไรของเราครับถูกไหมไม่ใช่แล้วมันไม่มีครับฮะนี่ไงกรรมตามสนองครับผมกรรมตามสนองตอนช่วงบุกเนาะใจวันนั้นนี่นะว่าจุนจุนกันในวันก็เป็นเกมปริศนาสนุกๆนะฮะน้องได้เล่นกันนะครับผมนะฮะนี่แล้วพี่ก็แบบว่าเตรียมเอาไว้เรื่องของการเต้นอะไรมากมายด้วยใช่ก็ไม่หวังเลยใช่ไหมที่ไม่เห็นแบบน้องๆเต้นใช่ครับผมนะฮะหวังว่าศิลปินที่จะมาเยี่ยมเยียนรายการของเรานะฮะแน่นอนเจอกับเราแน่เชฟไหมพี่ขนาดเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปต่อเรื่องเพลงดีกว่านะคะดนตรีดีกว่าซิงเกิลดนตรีประเภทไหนแนวไหนเอ่ยก็เป็นแนวป๊อปอเมริกันนะไอ้เป็นล็อกอเมริกันครับล็อกอเมริกันมิวสิกอเมริกันมิวสิก no no อะไรนะพี่ no no มอนไตร์ไปแล้วไปแล้วนะผมว่าการไหนก็ไม่รู้เนี่ยนะแล้วเพลงนี้ใครเป็นคนแต่งเอ่ยแต่งเองหรือเปล่าช่วยกันครับขอช่วยกันทั้งหมดเลยได้แรงบันดาลใจมาจากไหนประสบการณ์จริงของใครหรือเปล่าเริ่มต้นจากคุณพ่อเขาเลยครับเป็นคนเกิดเนื้อเรื่องอ๋อเป็นคนแบบว่านำพล็อตเรื่องมาบอกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราก็ช่วยกันแต่งเลยแล้วก็พวกเราก็ทำดนตรีเพื่อแล้วก็ส่งให้โปรดิวเซอร์ครับพี่บอยก็คือมาดีกรอบมาเกาให้ทีมันตีกรอบให้ฮะเป็นแบบสามเหลี่ยมมุมฉากหรือไม่รู้ได้ครับพี่เหรอเป็นยังไงล่ะบอกแล้วพี่โก้นะอย่าเล่นกับน้องเขาบอกได้เลยว่าครับผมบอกได้เลยว่าวงดนตรีนี้ไม่ธรรมดาจริงฮะธรรมดาจริงใช่เดี๋ยวช่วงหน้าครับอ่ะฮะทำไมคะช่วงหน้านี่เจออีกเยอะเดี๋ยวรู้เลยรู้เลยอ่ะเบรกกันดีกว่าครับผมเบรกกันสั้นๆสักครู่เดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับผมรู้เลยเธอรู้ไหมว่าแอบไปคิดไกลแต่ก็รู้เป็นเพียงคนไม่สำคัญคงไม่คิดเทียบฉันกับใครมากมายก็รู้ตัวจะเอาชนะใจคงต้องแพ้พ่ายตั้งแ
ออกตัวคนที่เธอรักหมดใจคงเป็นใครที่ไม่ใช่ฉันมีเพียงคำถามคาใจอยู่ทุกวันเธอจะคิดรักคนอย่างฉันบ้างไหมไม่ขอได้เป็นที่หนึ่งที่สองก็รู้ว่ายังไม่ใช่จะมีเสียงหนึ่งในใจเหลือไว้ให้กันก็พอความรักไม่มีศักดิ์ศรีเลยสั่งให้ฉันยอมพลีได้หมดทุกอย่างจะยอมเป็นคนที่รักเธอให้ห่างและก็พร้อมรับไปจนใจเธอมีที่ว่างให้คนไร้อันดับอย่างฉันเจ็บแล้วจำคือคนไม่ทนเจ็บแล้วยังทนคือคนที่รักมากมายเธอไม่สนใจไม่มีความหมายใดก็ตัดใจไม่ลงคนที่เธอรักหมดใจคงเป็นใครที่ไม่ใช่ฉันมีเพียงคำถามคาใจทุกวันเธอจะคิดรักคนอย่างฉันไม่ขอได้เป็นที่หนึ่งที่สองก็รู้ว่ายังไม่ใช่แค่เพียงจะมีเสียวหนึ่งในใจหรือไว้ให้กันก็พอความรักไม่มีศักดิ์ศรีเลยสั่งให้ฉันยอมพลีได้หมดทุกอย่างจะยอมเป็นคนที่รักเธอให้ได้และก็พร้อมรอไปจนใจเธอมีให้คุณไปอันดับอย่างฉัน